สวัสดีค่ะนี่คือช่องอีหยังวะ Channel นะคะวันนี้จะพาไปทำเมนูหมูกระทะแบบง่ายๆทำกินเองที่บ้านนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปจัดโต๊ะอาหารกันก่อนนะคะก็จะมีชุดช้อนส้อมนี่นะคะแล้วก็ที่คีบนะคะมีกระทะนะคะกระทะไฟฟ้าอันนี้เราหิ้วมาจากเมืองไทยนะคะหรือว่าจะสั่งซื้อทางออนไลน์ก็ได้นะคะจากพวกเว็บไซต์ Amazon eBay หรือ Alibaba ค่ะสำหรับคนที่อยู่ต่างประเทศนะคะก็หาซื้อกันได้นะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มเตรียมวัตถุดิบกันนะคะอันแรกก็จะมีผักนะคะเป็นกะหล่ำปลีแล้วก็บวบหั่นนะคะอันนี้เยอะน้อยตามที่ต้องการนะคะที่สองก็จะเป็นวุ้นเส้นค่ะวุ้นเส้นเปียกก็แช่น้ำทิ้งไว้ประมาณ5นาทีนะคะเสร็จแล้วก็เอามาพักไว้ก่อนนะคะส่วนรายการที่3ก็จะเป็นน้ำซุปนะคะมีส่วนผสมก็จะมีกระดูกหมูน้ำเปล่าผักขึ้นช่ายผงรสพีเกลือซอสภูเขาทองฝายเขียวนะคะก็ผสมกันลงไปแล้วก็ต้มทิ้งไว้นะคะพอประมาณนะคะแล้วก็เตรียมใส่เหยือกไว้นะคะเพื่อความสะดวกในการเสิร์ฟนะคะนี่ก็จะเป็นไก่หมักนะคะก็จะมีซอสหอยนางรมเกลือผงรสพีนมสดไข่ไก่นะคั่วนะคะทิ้งไว้ประมาณ3ชั่วโมงนะคะต่อไปก็จะเป็นรายการหมูหมักนะคะก็จะเป็นหมูมีซอสหอยนางรมผงรสดีเกลือครึ่งช้อนโต๊ะนะคะนมสดไข่ไก่งาคั่วหมักทิ้งไว้3ชั่วโมงเหมือนกันค่ะสำหรับน้ำจิ้มนะคะก็จะเป็นยี่ห้อยูโกะนะคะก็หาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปนะคะส่วนน้ำจิ้มอีกอันนึงก็จะเป็นน้ำจิ้มไก่นะคะนำมาผสมกับน้ำจิ้มเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะก็จะอร่อยมากนะคะสำหรับวัตถุดิบก็เตรียมเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทานกันค่ะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็จะมีผักมีหมูมีไก่นะคะตามสะดวกเลยค่ะสุดท้ายนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องอีหยังวะด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวติดตามกันคลิปหน้านะคะ